รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย Rider After TV สวัสดีครับ Rider After TV ครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาเที่ยวร้านเกม24ชั่วโมงครับที่ญี่ปุ่นร้านเนี้ยผมเรียกมันว่าเป็นดันเจี้ยนลับที่เอาไว้หาของเล่นของแรของหายากเวลาที่ผมไปซื้อของที่ญี่ปุ่นข้างในร้านจะเป็นยังไงไปดูกันเลยแต่ละร้านก็จะมีชื่อต่างๆกันไปแล้วแต่ว่าตั้งที่ไหนของใครแต่จุดร่วมที่มันเหมือนกันคือมันเป็นร้านเกมตู้พวกตู้คีบตู้ปาจิงโกให้คนมาละลายทรัพย์สำหรับคนนอนดึกและทางร้านเนี่ยก็ยังมีบริการรับซื้อของเล่นจากลูกค้าเพื่อไปขายต่อด้วยเหมือนแบบลูกค้าตังหมดก็เอาของเล่นที่บ้านมาขายจะได้มีเงินเล่นปาจิงโกต่อเล่นเกมตู้คีบต่ออารมณ์เหมือนลงรับจำนำบ้านเราอ่ะแต่ขายขาดดังนั้นในร้านเนี่ยมันจะรวมแต่พวกของเล่นของแปลกๆหายากแบบที่ถ้าเราไม่ช็อตจริงๆเราก็ไม่เอาไปขายกันนะของรักของหวงของแต่ละคนเลยจากประสบการณ์เวลาเดินซื้อของที่ญี่ปุ่นถ้าอยากหาของหายากจริงๆน่ะต้องร้านแบบนี้เลยร้าน24ชั่วโมงเลยของในร้านเนี่ยราคาจะอยู่ที่กลางถึงสูงครับและที่สำคัญที่สุดคือจะซื้อเราต้องดูเป็นว่าของเนี่ยเป็น DX Candy Toy SG ของแคมเปญของอีเวนต์ของมีครบมีไม่ครบเพราะในร้านเนี่ยเขาจะไม่ติดบอกว่าของครบของมีตำหนิของขาดอะไรมันจะไม่เหมือนพวก Book Off ที่เขาจะคอยเทสมาก่อนแล้วจะบอกให้ดังนั้นตาดีได้ตาร้ายเสียเลยและอีกเรื่องคือเจ้าหน้าที่อ่ะเขาพูดอังกฤษได้น้อยมากเราพูดไม่ค่อยได้อยู่แล้วเขายิ่งฟังไม่รู้เรื่องพูดไม่รู้เรื่องสื่อสารกันไม่ได้ไปกันใหญ่เต็มที่ก็ใช้ Google แปลแต่ก็ยังยากอยู่ดีครับบางชิ้นน่ะเขาจะมาแบบกล่องเดียวครบเซตทั้งซีรีส์เลยแล้วก็แปะราคาหน้ากล่องไปรู้เอาว่าของข้างในสภาพครบไม่ครบมีสวยไม่สวยแต่ราคาที่ตั้งไว้มันดึงดูดใจมากๆครับแบบทั้งซีรีส์อ่ะ 30,000 เยน 40,000 เยนคือแบบโหน่าสนใจมากๆว่าสำหรับคนชอบวัดดวงเจดูออลก็ยังแพงอยู่นะยัง 10,000 เยนอยู่เลยบางอย่างอ่ะที่ประเทศไทยขายถูกที่ญี่ปุ่นอ่ะขายแพงแบบสุดๆซื้อในไทยเราเนี่ยถูกที่สุดแล้วครับไม่ต้องเสียค่าตั๋วเครื่องบินไปด้วยดังนั้นผมถึงบอกว่าร้านเนี้ยเอาไว้ใช้ตามหาของแรจริงๆแล้วอย่างคือร้านเนี่ยมันไม่ได้อยู่ติดถนนมันอยู่ลึกถ้าจะไปเนี่ยถ้าไม่มีรถไปเนี่ยเดินขาลากกันเลยทีเดียววีบัคเกิล 60,000 เยนทั้งเซตกล่องบิ้ว 30,000 เยนข้างในเขาว่าครบเข็มขัดช็อกเกอร์เนี่ยพวกเนี้ยครับโอ้โหละลานตามากๆบางอย่างผมยังไม่รู้จักด้วยซ้ำว่ามันคืออะไรมันคือซีรีส์ไหนกล่องสำหรับเอาไว้โมใส่ของใส่ของเล่นก็มีขายนะ 6,000 เยนร้านเนี้ยตลกตัวอย่างนี้คือกล่องปากมันก็มีขายมีวางขายด้วยบางครั้งถ้าเราตกใจเฮ้ยของแลหยิบขึ้นมาเลยกลับถึงบ้านแกดูอ้าวมีแต่กล่องไม่มีของของมีขายอ่ะตั้งแต่สักกระเบือยันเรือรบทุกซีรีส์ไม่ว่าจะเป็นเซนไตไรเดอร์อุลตร้าแมนกันดั้มซีดีวิดีโอดีวีดีหนังผู้ใหญ่ของเล่นผู้ใหญ่ฟิกเกอร์ในร้านเนี่ยจะมีขายทั้งหมดเลยครับคือเดินดูกันเพลินๆสบายๆไหนมาเป็นถุงๆคนนี้บิ้ว 20,000 เยนหรือไม่ก็เป็นกล่องใสๆแบบเนี้ยแต่เขาก็จะสุ่มๆสุ่มๆกันไว้ดูไม่ทั่วหรอกว่าข้างในมีอะไรบ้างหุ่นยนต์ยักษ์เนี่ยน่าสนใจมากถ้าไม่ติดว่ากล่องมันใหญ่แบกกลับยากนะน่าเล่นมากๆเลยสุดเต็มไปนะครับโอเคก็ดูกันไปเพลินๆแล้วกันนะครับถ้าใครอยากเห็นภาพชัดๆเนี่ยก็ไปดูเป็นภาพนิ่งอัลบั้มในเพจ Rider Auto ร้านของเล่น Rider ใน Facebook ของผมแล้วกันนะผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คอมเมนต์
กันดั้มเนี่ยขนาดผมไม่ได้เป็นแฟนกันดั้มนะแต่กันพาเนี่ยดูยังไงก็สวยเนาะน่าเก็บไว้ตั้งโชว์ในตู้ที่บ้านมากถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับพวกเรา Rider Auto TV ด้วยนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าก็จะพาไปเที่ยวที่อื่นต่อไปพบกันใหม่โอกาสหน้าพวกเรา Rider Auto TV ครับบ๊ายบาย